ลังจากต้องเผชิญกับกระแสต่ตอต้านอย่างหนักจากกรณีการฆาตรกรรมนายจามานคาชอกกีเมื่อปีที่แล้วมาปีนี้เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินเซามานมากุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียก็ส่งเริ่มต้นปีด้วยการเสด็จเยือนประเทศต่างๆเพื่อสร้างพันธมิตรนะครับรวมทั้งหลายชาติในเอเชียไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนและปากีสถานที่ปัจจุบันกําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจโดยซาอุดีอาระเบียให้คําม,มั่นครับว่าจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ปากีสถานเป็นมูลค่าถึง2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับ Man, เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินเซามานเสด็จถึงกรุงอิสลามาบัดเมืองหลวงของปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์โดยมีนายอิมราน่านนายกรัฐมนตรีรอต้อนรับด้วยตัวเองครับการสเสด็จเยือนปากีสถานานานสองวันของมกุฎราชากุมารแห่งซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ทางรัฐบาลปากีสถานมีการเตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับแม้ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตการเงินอย่างหนักก็ตามตั้งแต่การส่งฝูงเครื่องบินรบบินประกบตอนที่เครื่องบินพระที่นั่งผ่านเข้ามาในน้านฟ้าของประเทศ การยิงสลุด21นัดการประดับประดาพระบรมชายาลักษณ์ตามท้องถนนไปจนถึงการจัดขบวนรถมา้าเพื่อให้เจ้าชายประทับในการเสด็จไปพบประธานาธิบดีอาริฟอวีโดยประธานาธิบดีปากีสถานได้ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดแด่เจ้าชายมูฮัมหมัดด้วยครับสิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ของการเสด็จเยือนครั้งนี้ก็คือการที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนหลายฉบับรวมมูลค่า20,000ล้านดอลลาร์ หรือกว่า6.2แสนล้านบาทครับที่รวมทั้งเงินลงทุน8,000ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในเมืองกวาดาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศใ,ใกล้กับอิหร่านนอกจากนี้ซาอุยังมีคำสั่งปล่อยตัวนักโทษชาวปากีสถานกว่า2,100คนที่ถูกคุมขังอยู่ในซาอุตามคำขอของผู้นำปากีสถานด้วยครับปัจจุบันปากีสถานเหลือเงินตราต่างประเทศคงคลังเพียงแค่8,000ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ ขณะที่การขอเงินช่วยเหลือ12,000ล้านดอลลาร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ซึ่งถือเป็นครั้งที่13ในรอบ30ปียังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากเงื่อนไขที่เข้มงวดดังนั้นการได้เงินช่วยเหลือจากซาอุดีอาระเบียจึงอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับปากีสถานได้ช่วขณะหนึ่งขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ซาอุก็เคยให้เงินกู้กับปากีสถานมาแล้วเป็นจำนวนเงิน ,6000 ล้านดอลลาร์ครับ ในวันพรุ่งนี้เจ้าชายโมฮัมเหม็ดจะเสด็จต่อไปอยังประเทศอินเดียตามด้วยประเทศจีนในวันพฤหัสบดีโดยตามกำหนดเดิมพระองค์ต้องเสด็จเยือนมาเลเซียและอินโดนีเซียด้วยแต่รัฐบาลของสองประเทศอาเซียนได้ขอเลื่อนกำหนดการอย่างไม่มีกำหนดรับ